วัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการป๊อปนิวสเปเชียลนะครับเส้นทางสู่มิสยูนิเวิร์ส2021นะครับเช่นเคยครับอยู่กับผมอู๋ธีรยุทธแล้วก็พิธีกรคู่หูคนสวยน้องแพรวแพรวณิชเรืองทองกลับมาอีกแล้วค่ะครับผมคือเนี่ยเป็นสัปดาห์ที่3แล้วที่เราอยู่ด้วยกันมานะครับจริงๆแล้วตามกำหนดเนี่ยก็จะเป็นน้องเอมกลับมานะครับแต่ปรากฏว่าด้วยผลงานที่โดดเด้งเข้าตาผู้ใหญ่ปรากฏว่าอยู่ไปเลยยาวๆยาวจริงๆก็คาดหวังว่าจะยาวไปเรื่อยๆจนถึงปีหน้าจนกว่าการประกวดจะเสร็จสิ้นไปเลยใช่ก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นก็ฝากเนื้อฝากตัวในระยะยาวด้วยละกันค่ะโดยเฉพาะกับพี่อู๋ตอนแรกฝากแบบชั่วคราวใช่แต่ไปๆมาๆอ้าวมีการปรับเปลี่ยนหน่อยนะครับก็อยู่กันยาวๆกันไปยังไงฝากติดตามด้วยก็แล้วกันนะฮะใครที่ดูทาง Facebook Live ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้เรา2คนด้วยเพราะนอกจากน้องแพรวจะมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวจริงๆจะมีสาวๆแวะเข้ามาใช่ๆก็จะส่งทีมจาก Miss Universe Thailand นี่แหละค่ะแวะเวียนมาให้พี่อู๋ได้รู้สึกกระชุ่มกระชวยอย่างเช่นแม่ปุ้ยปิยาพรได้ได้ไหมล่ะได้ไหมได้นะได้ค่ะจริงๆแล้วสปอยได้ป่ะทีมงานผมไม่แน่ใจว่าเขาห้ามพูดหรือเปล่าแต่อยากจะหลุดเหลือเกินตอนนี้คันปากมากๆเลยใครที่เป็น FC ของพรฟ้าปุณิกาแบบนี้หรือแม้กระทั่งอแมนดาชาริสาออฟดัมใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะได้เจอเธอทั้งสองคนเร็วๆนี้ครับผมเอาล่ะวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตเรื่องราวของตัวแทนสาวไทยนะฮะ MUT 2021อย่างน้องอันแอนเชลี่สกอตแคมมิสเลเวลไม่เคยดรอปลงเลยนะคะในการแนะนำตัวแบบแอนน่ะคุณผู้ชมว่าไง power มันต้องมาจนที่สุดก็คือเป๊ะทุกคำทุกรอบนี่เรียกว่าเป็นแฟนคลับตัวยงของแอนนะเพราะว่าเวลาอยู่ที่บ้านอ่ะเวลาถ่าย IG อะไรเงี้ยเวลาดูน้องแอนเขาแนะนำตัวเงี้ยพี่ก็จะมาพูดตามแล้วจนภรรยาพี่ทักเหมือนกันว่าเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรอินค่ะเพราะว่าปกติผู้ชายเขาจะดูฟุตบอลดูกีฬาใช่ไหมแต่ของพี่นี่ก็คือเป็นผู้ชายแมนๆดูนางงามนะครับแน่นอนว่าเรื่องราวแบบว่ามีมาอัปเดตกันทุกสัปดาห์อยู่แล้วเต็มอิ่มแน่นอนนะครับโดยเฉพาะวันนี้วันเสาร์บ่ายๆแบบนี้นะครับ คือน้องแอนเขาก็เตรียมตัวใช่ไหมน้องแพรวจะบินเมื่อไหร่นะ23นี้ใกล้แล้วอีกแค่ประมาณ 2-3 วันครับเจอกันได้นะคะใครที่อยากจะไปส่งแอนค่ะเพราะเดี๋ยวเขาจะไปเช็คอินที่เคาน์เตอร์เตอร์กิสแอร์ไลน์นั่นเองค่ะวันที่23พฤศจิกายนนี้นะคะกองประกวดเขาได้แจ้งเวลานัดนะคะนั่นก็คือ 18:00 น.เจอกันที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะใครที่เป็นแฟนคลับแอนแอนชิลีนะคะก็สามารถที่จะไปส่งเธอไปให้กำลังใจเธอได้นะคะเพื่อที่จะเป็นตัวแทนประกวด Miss Universe ในปีนี้นั่นเองค่ะแล้วก็สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Miss Universe Thailand ค่ะครับผมก็หมายเหตุเอาไว้นะสนามบินสุวรรณภูมินะครับไปดอนเมืองไม่เจอนะดอนเมืองไม่เจอค่ะไม่ถึงค่ะไม่ได้ค่ะนะฮะตรงนี้เหลือไปเห็นข้อความจากชาวเน็ตส่งเข้ามาถามว่าเอ๊ะเราใส่เฟสชิลกันได้แล้วใช่ไหมต้องบอกว่าเราเนี่ยมีการตรวจโควิดเรียบร้อยแล้วแล้วก็การถ่ายทำรายการเนี่ยก็คืออยู่ภายใต้มาตรการนะครับการตรวจหาเชื้อการป้องกันโควิดด้วยความเข้มข้นสูงสุดเลยนะครับภายใต้มาตรการที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยกำหนดมาให้เพราะฉะนั้นสบายใจได้สบายใจได้ค่ะครับผมทุกอาทิตย์เลยค่ะใกล้มงเข้ามาแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องมีความหวังและแน่นอนพวกเราเองก็เชียร์กันอย่างสนุกสนานนะครับสำหรับแฟนๆที่เป็นห่วงว่าตอนนี้น้องแอนชิลีของเราเนี่ยเตรียมตัวไปถึงไหนแล้วนะครับเธอก็บอกว่าช่วงนี้เนี่ยนอนน้อยแต่ก็นอนนะนะจริงๆแล้วเธอบอกว่านอนน้อยมาตั้งแต่การเข้ากองประกวดMUT 2021แล้วแต่ยืนยันว่าขอสู้สุดใจนะครับโดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยน้องแอนก็ใช้เวลาเข้าคลาสเทรนนิ่งทุกวันมีการถ่ายทำลุคบุ๊กด้วยน้องแพรวได้เห็นบรรยากาศไหมได้เห็นค่ะเพราะว่าเมื่อวันก่อนมีโอกาสได้ไปงานวันเกิดของทารีน่าแล้วก็เป็นสถานที่เดียวกันกับที่แอนเขาถ่ายลุคบุ๊กพอดีเราก็มีโอกาสได้ไปขอบอกว่าปีนี้เนี่ยไม่แพ้จากปีที่แล้วเพราะว่าเป็นทีมเดียวกันที่เขามาถ่ายลุคบุ๊กให้กับแมนด้านะคะเสื้อผ้าหน้าผมเอ็กเซสซอรี่ทุกอย่างจัดเต็มสีสันสดใสเหมือนเดิมแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวดูกันได้เลยก็คืออยู่ในสถานที่เดียวกันแต่ว่าน้องแอนเนี่ยเขาก็บอกว่าใช้เวลาถ่ายทำ2วันใช่ไหมใช่ใช่ค่ะสำหรับลุคบุ๊กนี้แล้วก็ขอชะแวบมาแป๊บนึงมาร่วมอวยพรวันเกิดให้กับน้องขนมทารีน่าด้วยนะครับวันนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของน้องแอนชิลีกันหน่อยครับมาเพื่อมีเมสเซจที่อยากจะมาผลักดันนะคะแล้วก็ทำได้สำเร็จมาเพราะอยากเป็นนางงามแต่ไม่กล้าแต่ว่า it's time to break barriers and that's what I came to do ความอดทนค่ะนอนน้อยมากนอนน้อยจริงๆแต่ว่าตอนนี้ยังนอนน้อยอยู่ค่ะนอนน้อยอยู่แน่นอนแต่ว่า
มันสนุกค่ะคือเราเป็นทีมเนาะมันไม่ใช่ไทยแลนด์มันไม่ใช่แอนคนเดียวอะแล้วทำด้วยกันทุกอย่างมันสนุกมากค่ะพี่ด้านะคะก็เป็นหูฟังตลอดคือทุกอย่างที่แอนจะพูดพี่เขาก็ฟังแล้วพี่เขาใจเย็นแล้วพี่เขาช่วยซัพพอร์ตในทุกอย่างอะค่ะคือแอนรู้ว่าถ้าแอนกังวลอะไรหรือว่าคิดอะไรคือพี่ด้าพร้อมที่จะฟังตลอดค่ะทุกอย่างเลยค่ะทุกอย่างจริงๆก็มีโอ้ยสายแฟชั่นเหมือนกันนะคะอย่างเสื้อผ้าจะสวยแน่แต่ว่า acting การเดินคือ psychology กับดร.ต้อง global issue class คือมีทุกอย่างค่ะมีเตรียมพร้อมพี่ยิ้มตัดเสื้อผ้าเยอะขนาดไหนครับในกองรอดูค่ะแต่ว่าหลายกระเป๋าแน่นอนเป็นไงคะพี่อู๋สวยงามสวยสั้นๆคำเดียวกระชับได้ใจความเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเตรียมตัวดูกันได้เลยว่าเวลาที่แอนเขาไปที่มิสยูนิเวิร์สนะคะภาพชุดแต่ละวันนะคะจะออกมาสวยงามสมใจคุณผู้ชมหรือเปล่าคะมากันถึงเรื่องต่อไปนะคะได้เคยได้ยินไหมคะว่านางงามเนี่ยเขาคู่กับดราม่าคือดราม่าก็คือมีมาตั้งแต่ก่อนประกวดนะคะระหว่างการประกวดหรือแม้แต่จะจบการประกวดไปแล้วค่ะแต่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแอนซิลีเนี่ยเขาก็ได้มาร่วมแชร์วิธีการดูแลใจของตัวเองค่ะว่าช่วงที่เราเจอดราม่าเนี่ยเราจะจัดการกับความรู้สึกตัวเองยังไงนะคะซึ่งแอนนะคะยอมรับตรงๆค่ะว่าช่วงนี้เนี่ยรู้สึกเหนื่อยมากแต่ก็รู้ตัวว่าทำไมถึงเหนื่อยซึ่งเธอยืนยันนะคะว่าไม่กดดันและรักในสิ่งที่กำลังทำโดยเธอนะคะมีวิธีทำให้รู้สึกดีขึ้นนั่นคือการอยู่คนเดียวสักพักแล้วก็ให้เวลากับตัวเองนั่นเองค่ะและในส่วนของการเผชิญดราม่านะคะเวลาเจอคอมเมนต์ทางด้านลบฉบับแอนชิลีค่ะเธอจะบอกตัวเองว่าสิ่งที่ตัวเองทำคือสิ่งที่ดีที่สุดอยู่แล้วนะคะรวมถึงได้ทำการระบายความรู้สึกหรือว่าพูดคุยกับคนรอบข้างนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเก็บความรู้สึกอันนั้นเอาไว้คนเดียวค่ะและรับรู้ถึงสิ่งที่ตัวเองกำลังเป็นอยู่ตลอดเวลาที่สำคัญนะคะระหว่างการทำงานกับทีมหรือคนอื่นๆถ้าเธอรู้สึกเหนื่อยก็จะนำพลังงานของคนอื่นเนี่ยมาเป็นกำลังใจให้กับตัวเองนั่นเอง self care routine ของแอนคืออยู่คนเดียวนิดนึงให้เวลากับตัวเองโลกออนไลน์มันก็ทำให้เราคิดว่าเราก็มันมี barrier ค่ะในการที่เราพูดอะไรก็ได้แล้วมันเป็นสิ่งที่ดีและไม่ดีพร้อมกันที่แอนพูดออกมาค่ะคือแบบคือเห็นเยอะกว่าเมื่อก่อนแล้วก็อยากให้ทุกคนเข้าใจนะคะว่าคนที่อ่านแล้วคนที่คุณกำลังส่งข้อความนี้ถึงก็เป็นมนุษย์เหมือนกันก็เป็นคนที่มีfeelings แล้วก็มีเยอะด้วยเหมือนมนุษย์ทุกๆคน and ยึดในสิ่งที่แอนกำลังทำค่ะก็เวลาโดนคอมเมนต์ที่ไม่ดีแอนก็เตือนตัวเองว่าสิ่งที่แอนทำคือเป็นสิ่งที่ดีมากๆแอนเป็นกระบอกเสียงในเรื่องที่ดีแล้วถ้านั้นมันไม่ได้ถ้านั้นมันไม่พอแอนจะพูดจะคุยค่ะจะบอกคนที่ใกล้ชิดแอนเลยว่านี่คือความรู้สึกแอนฟีลแอนรู้สึกอย่างนี้เพราะอะไรนะแต่ละคนก็มีวิธีการฮีลใจเป็นของตัวเองนะครับคือแน่นอนว่าอาจจะไม่ถูกใจคนทั้ง 100% แต่ผมก็เชื่อว่าหลายๆคนก็เคารพการตัดสินและก็คิดว่าน้องแอนเนี่ยสมมงที่สุดแล้วใช่แล้วนะจะไม่สมจริงๆหรอจะไม่ให้กำลังใจกันจริงๆหรอเต็มที่กันขนาดนี้ทั้งแบบเบื้องหน้าเบื้องหลังทุกคนกลับกลายเป็นว่าปีนี้กระแสถือว่ามาแรงทีเดียวเพราะว่าน้องพกความมั่นใจมาเกินร้อยนะฮะกับ Real Size Beauty นะครับอ่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนช่วงหน้าพาไปดูบรรยากาศวัน Happy Birthday ของน้องขนมทารีน่ากันสักหน่อยเดี๋ยวให้น้องแพรวมาร่วมเมาส์ด้วยว่าแฮปปี้แค่ไหนนะครับช่วงหน้าเจอกันกับ Pop News Special